ไม้นี่คือวิธีการทำดอกไม้นี่ถ่ายเป็นไรวิดีโอเพิ่งไปเรียนการทำดอกไม้มาจากเชฟดูวิธีการจัดการไม่ต้องยำไม่ต้องใส่เนยเงี้ยยำเราก็จะมีกุ้งหมึกหมูมีกุ้งหมูหมูชิ้นแต่ตามหลังจริงนะครับยำรวมก็จะเป็นใส่หมูสับเขาจะไม่ใส่ไก่กับหมูทำกับธรรมชาติโอเคมีดอกไม้ด้วยงานดอกอะไรดอกทองอันนี้แล้วแต่ว่าพูดเองนะถ้ารวมหมูพอสุกแม่หรือไม่ก็สุกเลยแล้วแต่คนชอบมาข้าวตามาตามานี้จะเป็นเครื่องยำก็จะมีหอมคล่องมากกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับสี่เดือนไปเท่าไหร่แล้วสี่เดือนที่นอนอยู่เฉยเราแยกไว้ก่อนซอยเราแยกไว้ก่อนถ้าเป็นยำข้างล่างเข้าไปจะบ้าทำงานโซล่าก็จะไส้มันไว้ไส้มันส่วนมากก็ใส่ยำเลยนะมันจะเล็กเราเชียร์ระดับสูงเชียร์8ดาวเราเชียร์5ดาวเครื่องยำเราก็มีไม่เยอะครับมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็ใบกุ้ยช่ายจะเพิ่มความหอมอันนี้ถ้าเป็นคนโคราชเขาจะเรียกขึ้นช่ายแต่แถวบ้านผมเรียกตั้งโอแต่ส่วนมากเขาก็เข้าใจกันผิดนะครับเขาเรียกว่าตั้งโอจริงๆมันไม่ใช่ตั้งโอใบตั้งโอจะเป็นอีกแบบนึงบ้านผมเรียกบักชีใบใหญ่เราเตรียมเครื่องยำไว้รอผักเครื่องยำก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากเรามาดูหมูเครื่องที่เราลวกไว้กันปลาได้ที่ดีอ่ะพวกนี้ไม่จำเป็นต้องลวกสุกมากครับเดี๋ยวมันจะเหนียวลวกพอตึงๆมือหรือว่าร้อนๆก่อนขึ้นก็โอเคแล้วเราก็มาสะเด็ดน้ำเพราะยำเราไม่ต้องใช้น้ำเยอะครับได้ปุ๊บเราก็พักไว้ก่อนพอเราได้หมูที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยเครื่องปรุงเราก็จะมายำกันนะครับสรุปวันนี้ทำอะไรนะยำรวมอันนี้ผมทำมาสำเร็จแล้วนะครับก็คือจะมีพริกปั่นน้ำเชื่อมน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเป็นน้ำปลาแล้วก็จะมีมะนาวเพราะว่ายำนี้ต้องเผ็ดเปรี้ยวครับมันถึงจะได้รสชาติของยำถูกอันไหมวะถูกอันอยู่โอเคเราก็ใส่หมูเข้าไปเครื่องยำเอาจากนั้นก็ใช้หลักการลาเลคั่วเถื่อนเราก็คนมันเข้าไปทับอยู่ไหนเอามือเลยอย่าเป็นเชฟแอนด์ยูผมก่อนละตัวเถื่อนหรือว่าปลาใส่ตัวนี่เป็นมือต้องปรุงเพิ่มไหมไม่ต้องปรุงครับอันนี้ผมปรุงเรียบร้อยจืดใช่ไหมเราตัดน้ำปลาเข้าไปเอาน้ำปลาของระยองระนองยะลาเออมีซอสเข้ามาปะปลายมีช้อนหวานหวานมีชิ้นหนึ่งรสชาติก็แล้วแต่คนชอบนะคะสวยงดงามโอเคพอได้ที่แล้วเราก็ตักใส่จานเมนูวันนี้คือยำรวมแสบดาบก็วันนี้ก็จบการยำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าไว้เจอกันครับมีส่วนร่วมผมครับให้กินไม่โฟกัสไม่โฟกัส